สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Auto Speed Channel ครับวันนี้ครับเราอยู่ในบรรยากาศของงานบางกอก International Motor Show ครับผมหลังจากที่เรานะฮะได้ชมนะฮะรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วรถยนต์คอนเซปต์จากโค้กนั้นเนี่ยวันนี้ครับเดี๋ยวเคนจะพาเดินชมครับผมในส่วนของบูธรถจักรยานยนต์ครับผมโดยบูธแรกของเราวันนี้เป็น Harley จะมีอะไรเราไปชมกันครับและที่บูธของ Harley Davidson ครับนี่ขนมาเต็มอัตราศึกเลยครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลไกลนะครับตระกูล750ครับโรสเตอร์สปอร์ตเตอร์แน่นเลยครับและนี่ครับคือสตรีทรอดครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับผมเปิดตัวและวางจำหน่ายครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ครับที่ราคา 529,000 บาทครับบูธที่2ของเราครับผมคือ BMW Motorrad ครับผมปีนี้ครับเหมือนเดิมครับแยกออกมาจาก BMW รถยนต์ครับผมโดยในปีนี้ครับผมนำRNIT Pureและ RNIT Cafe ครับผม2รุ่นใหม่ล่าสุดจากตระกูล Heritage ครับมาเปิดตัวในงานครับผมรวมถึงนี่ครับ BMW R 1002 GS Trophy Edition ครับผมตัวแข่งนะฮะเตรียมตัวลุยศึก GS Trophy ครับผมที่มองโกเลียครับผมตัวนี้ราคาไม่ถึง1ล้านบาทแน่จะเป็นยังไงไปดูครับด้านบูธดูคาติครับผมจะมี Scrambler ใหม่2โมเดลครับผมคือ Desert Sled ครับแล้วก็ Cafe Racer ครับ2รุ่นนะฮะในส่วนของดูคาติเองเนี่ยก็จะมีดูคาติ Super Sport S ครับแล้วรวมถึง Super Sport ฮะ2รุ่นนี้ครับผมยังไม่เปิดราคานะครับใครที่จะจองเนี่ยจองได้แต่ว่าราคาต้องรอช่วงกลางปีนะครับนอกจากนี้ครับผมยังมีในส่วนของ Ducati Multistrada 950ครับผมและที่พิเศษเลยคือ Ducati Super Regera ครับ1299นะครับที่นำมาโชว์นะตัวนี้จองเต็มหมดแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วนะแต่มาชมกันได้ครับผมที่งานมอเตอร์โชว์ครับและที่ Royal Enfield ครับนอกจากรถรุ่นเดิมทั้ง3รุ่นแล้วนะครับRoyal Enfield ครับผมยังนำ Royal Enfield หีบมาลายันนะครับผม Adventure 400cc สูบเดี่ยวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาโชว์ตัวในงานนี้ด้วยแต่ยังไม่เปิดจองนะครับแล้วก็ยังไม่เปิดราคานะครับจนกว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆเสร็จครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปีนี้ครับที่บูธ Kawasaki ครับผมถึงไม่มีรถรุ่นใหม่เปิดตัวในงานนะครับผมแต่ก็ยังมีครับ650นะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวไปครับผมรวมถึงตระกูล Z ที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่เช่นกันครับผมและนอกจากนี้ครับผมยังมีรถรุ่นพิเศษสีพิเศษครับผมให้เลือกชมในงานด้วยครับที่บูธ Suzuki ครับปีนี้จัดเต็มครับผมเปิดตัวรถใหม่ถึง3รุ่นด้วยกันครับผมคือ Suzuki GSX R 1000ครับผมและด้านหลังของเราครับผมคือ Suzuki GSX R 1000R ครับผมราคาของทั้ง2รุ่นต่างกันราว 100,000 บาทครับแต่ออปชันที่ได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโชคซับแทงนะครับผมระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ย 100,000 บาทดาวต่างกัน 20,000 ผ่อนต่างกัน 2,000 คุ้มค่ามากๆครับส่วนอีกรุ่นนึงครับผมคือ Suzuki GSX R 150ครับผมสปอร์ตไซส์เล็กนะตัวนี้มีเทคโนโลยีครับผมการสตาร์ทเครื่องยนต์แบบไม่ใช้กุญแจด้วยเรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียว GPX Racing ครับผมแตกลายตระกูล Demon อย่างต่อเนื่องครับผมด้วยล่าสุดครับคันนี้เลย GPX Demon X ครับที่บูธ AP Honda ครับผมวันนี้ครับมีการเปิดตัวครับผมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ครับผมScoopy i นี่โฉมใหม่เลยไฟหน้าเป็น LED นะครับนอกจากนี้ครับผมยังมีรถแต่งนะครับผมอย่าง MSX 125 SF ใหม่ครับผมเป็นแต่งคัสตอมประกวดกันนะครับและนอกจากนี้ครับผมยังมี CF 250 Rally ครับผมที่ขี่ลุยเขมรเวียดนามมาให้ชมกันด้วยครับ Honda Big Bike ครับผมมีไฟเบสนะครับผม CBR 1000 WR ครับผมอันนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดครับผมคือ Honda XADV ครับสกูตเตอร์ออนออฟรุ่นใหม่เลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดครับในส่วนของ CB 1100 EX ครับแล้วก็ Honda NM4 ครับผมรวมถึงครับการเผยโฉม Honda 650 Series ครับผมอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ด้วยครับ Vespa Aero ครับผมรวม4แบรนด์นะครับผมภายใต้เครือ Piaggio ครับมาไว้ในงานครับบูธเดียวกันเลยครับผมสำหรับ Vespa ครับจะมี S125ครับผมแล้วก็ LX 125ครับผมทางด้านนี้ฮะ2คันด้านหลังครับในส่วนของ Piaggio เองครับผมก็มี Medley นะครับผม ABS ครับ Motoguchi มีรถรุ่นใหม่ Limited Edition นะครับผมเฉพาะในงานแล้วก็สำหรับ Aprilia เนี่ยมีตัวแข่งครับผม ISGP ครับปี2015มาให้ได้ชมกันด้วยครับและด้านหลังนะครับที่คนกำลังมุงให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามเลยคือ Scombadi ครับผม200 TT นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์200รุ่นแรกของ Scombadi ที่จะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเลยครับTriumph ครับเปิดตัว Naked Bike รุ่นใหม่ล่าสุดครับ Triumph Street Triple 765ครับโดยในประเทศไทยนะครับผมจะนำเข้ามาจำหน่ายแค่รุ่นย่อยเดียวครับผมคือ Street Triple 765 RS ด้านหลังเรานี่เองครับ
าฮ่าครับผมเปิดตัวสกูตเตอร์สุดล้ำรุ่นใหม่ล่าสุดนี่เลยครับผมยามาฮ่าคิวบิกนะครับผมเป็นครั้งแรกที่นี่นะครับผมในเมืองไทยในงานมอเตอร์โชว์ด้วยครับสำหรับรุ่นใหญ่นะครับมีการเคาะราคาครับผมยามาฮ่า R6 นะครับรวมถึงการปรับราคาแล้วก็เปลี่ยนแปลงลายกราฟิกของ R1 และ R1F ครับนอกจากนี้ครับผมยังมีการเปลี่ยนสเปคของยามาฮ่า FJ09 ครับผมเป็น MT09 Tracer ครับผมรวมถึงการนำซูเปอร์เทเนเร่รุ่นใหม่เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยด้วยครับนอกจากนี้นะครับสำหรับคนที่จองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในงานครับผมนี่ยังได้ลุ้นชิงโชคนะของรางวัลทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมอย่าลืมติดตามครับผม Auto Spin Channel ครับทาง YouTube นะครับผม Facebook autospin.fan ครับผมทาง Instagram autospin_ig ครับผมแล้วมีอะไรมันๆมาฝากกันอีกรอติดตามกันได้เลยครับ